ครับผมรายการสเปเดอร์นะฮะเข้าถึงช่วงที่4แล้วนะครับแน่นอนครับช่วงนี้นะฮะเรายังคงพูดรู้บอกว่าช่วงนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากนะครับนะฮะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่แบบเราไปทำกันมานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานทดสอบหรือว่าเรื่องงานมอเตอร์โปรก่อนที่คุยกันนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนจะเดียวครับจริญพันวิทยาศาสตร์รายเดือนฟาสต์บายไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้แอมซอยน้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกาหมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนFactory Gear ร้านเครื่องมือช่างคุณภาพสูงยอดนิยมจากญี่ปุ่นแห่งแรกในประเทศไทยเอาครับก็อย่างที่พูดคุยกันเมื่อสักครู่นะฮะที่เกริ่นไปนะครับว่าในช่วงนี้นะฮะเราจะมีในเรื่องราวของคาวาซากินะครับตั้งแต่นี่เลยเข้ามาในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปมีอะไรบ้างก็บอกว่างานนี้คาวาซากิเปิดตัวรถเยอะมากแล้วก็รุ่น11รุ่นและที่สำคัญครับมาถึงช่วงเวลานี้นะฮะเหลือกี่วันเหลืออีก6วันเหลืออีก6วันยอดจำหน่ายของคาวาซากิมาเป็นอันดับที่2นะครับยอดจองและยอดจำหน่ายมาเป็นอันดับที่2เพราะฉะนั้นในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าในบูธของคาวาซากินั้นมีเรื่องราวอะไรยังไงนะฮะและยังสามารถที่ไปชมทันนะครับรถตัวใหม่ถึง11รุ่นด้วยกันครับแล้วก็ลากยาวต่อมาเลยครับยันกิจกรรมที่ต้องบอกว่าหลายๆคนรอคอยนั่นคือการทดสอบคาวาซากินินจา400ซีซีนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับของสื่อมวลชนไทยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเป็นครั้งแรกของการที่นำรถจักรยานยนต์ไปทดสอบที่สนามโกคาร์ทชื่อสนามว่า Impact Motorsport Park นะฮะซึ่งอยู่ด้านหลังของ Impact Challenger เมืองทองธานีก็คือตรงริมทะเลสาบนั่นแหละฮะบอกพื้นหนิบใช้ได้นะฮะแล้วก็สมรรถนะดีมากตัวกอล์ฟก็ได้ไปทำการทดสอบมานะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ให้ติดตามกันในสกู๊ปละกันครับผมแน่นอนครับแต่ก่อนจะไปชมสกู๊ปนะครับดีๆที่เราทำกันมานะครับก็ต้องขอขอบคุณครับ Elf Motor Protect แรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf และพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมตั้งแต่เวลา 18:30 นนะฮะถึง 20:40 นครับทางช่อง Sub Channel True Channel 691ครับกับรายการ Spider วันนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมเข้ามาสู่ในบูธของคาวาซากิครับก็บอกว่าในปีนี้ครับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้นะครับที่สาย4คาวาซากิจัดหนักครับในเรื่องของการเปิดตัวนำเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่องของยานยนต์เรื่องการขับขี่เข้ามาให้ท่านผู้ชมแล้วก็แฟนๆได้ติดตามแล้วก็ได้เลือกเป็นเจ้าของนี่ผมอยู่กับผู้บริหารนะสุดหล่อเลยครับพี่ออสสวัสดีครับพี่ออสครับครับสวัสดีครับพี่กอล์ฟแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับผมกฤษณภาคีแพทย์ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดบริษัทคาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าภายในบูธพี่อลังการมากขอบคุณครับมีรถที่เปิดตัวหลากหลายรุ่นแล้วก็มากมายทีเดียวแล้วก็ราคาที่แบบเร้าใจเลยวันนี้พี่เปิดตัวรุ่นอะไรบ้างแล้วมีราคาเท่าไหร่บ้างต้องบอกว่าเป็นการเซอร์ไพรส์นะครับที่เราเองเนี่ยเราได้จัดแสดงรถหลากหลายรุ่นสายพันธุ์เลยจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ที่มีการเปิดตัวใน World Class แล้วเนี่ยของไม่ว่าจะเป็นโตเกียวมอเตอร์โชว์หรืออิกมานะครับรถรุ่นต่างๆพวกนั้นนะครับมาอยู่ที่นี่เกือบทั้งหมดแล้วครับเกือบทั้งหมดครับผมวันนี้ที่น่าสนใจที่สุดครับที่แบบได้รับความสนใจมากสุดคือตัวไหนวันนี้ที่เปิดทั้งหมด11รุ่นของเรานะครับหรืออยู่ในที่3ตระกูล3สายพันธุ์นะครับก็ได้แก่ตระกูลแรกก็คือนินจานินจาตระกูลนินจาเนี่ยต้องบอกว่าเรามีการพัฒนาจากรุ่นเดิม300ซีซีนะครับมาเป็นเจ้า2ตัวที่เห็นนี้นะครับนะครับก็เป็นนินจา400 400แล้วครับ400ต้องบอกว่าในนินจา400เนี่ยเราใช้เครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยนะครับบล็อกใหม่นะครับแล้วก็เราทำตัวถังใหม่น้ำหนักเบานะครับมิเตอร์ที่เป็นแบบFull Digital นะครับแล้วก็มีตำแหน่งบอกเกียร์อะไรอย่างชัดเจนนะครับ อยู่ที่นี่แล้วครับมากขึ้นนะครับดังนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อความแรงมากกว่า
เขาเรียกว่าความเหมาะสมในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกการขับขี่ที่สนุกเร้าใจมากขึ้นนะครับแล้วเราเองเนี่ยก็ได้มีการดีไซน์โช๊คอัพหน้าที่มีลักษณะใหญ่ขึ้นต้องบอกว่าเท่าในตระกูล650ซีซีของเราเลย41มิลนะครับแล้วก็ดิสหน้า320มิลที่ใหญ่ขึ้นรวมถึงแบบโฟลติ้งใช่ครับผมโฟลติ้งพินนี่ไม่ธรรมดานะครับนั่นแหละครับทำให้มีความมั่นใจในการขับขี่และการควบคุมได้ดีขึ้นนะครับอีก1ซีรีส์ในตระกูลของนินจาคืออะไรครับนินจา ZX10R SE ต้องบอกว่านินจา ZX10R SE เนี่ยเป็นการผนวกสำหรับนินจา ZX10R กับนินจา ZX10R ไว้ด้วยกันก็คือรถจากสนามแข่งใช่ครับเข้ามาบวกอยู่ในรถเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยเป็นในส่วนของนินจา ZX10R นะครับแต่ว่าสำหรับตัวถังหรือเฟรมแล้วเนี่ยพาร์ทของเฟรมเนี่ยมาจากนินจา ZX10R อ๋อผสมกันแล้วไม่รู้ผสมเท่ากับว่าจะมีล้อมาเชตินี่ล้อมาเชตด้วยเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเทคโนโลยีในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ซับเพนชั่นนะครับที่ให้ความรู้สึกตอบสนองอย่างรวดเร็วมากนะครับก็คือโชคไฟฟ้าเองใช่ครับกับเจ้าตัวนินจา ZX10R SE ตัวนี้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังอยากจะให้ลองครับถ้าลองท่านจะรู้สึกความถึงความแตกต่างจริงๆอันนี้คือซีรีส์ของนินจาครับแล้วมันมีซีรีส์อื่นที่เปิดกันด้วยนินจายังไม่หมดนะครับสำหรับตัวนินจา H2SX SX นะครับเราก็จะนำมาจัดแสดงในงานแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ 1000cc Engine Supercharged นะครับให้ความตอบสนองที่รุนแรงนะครับแต่ว่าเราเพิ่มเติมในส่วนของการขับขี่อย่างสะดวกสบายหรือในสไตล์ของทัวริงเท่ากับความแรงกับความสะดวกสบายในการขับขี่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเกิดความมันจะเกิดความลงตัวในการขับขี่แบบสไตล์ทัวริงนะครับเพราะว่ามีหลายท่านที่ชอบขับขี่สไตล์ทัวริงแต่ชอบแบบมันติดมือชอบความเร็วแรงความเร็วแรงแต่ชอบการเดินทางอยู่ถูกต้องครับก็เลยเอามาผนวกกันซะใช่ครับให้สนุกสนานการขับขี่แล้วก็ได้ความเร็วความแรงไปด้วยแน่นอนครับผมอ่ะอีกหนึ่งซีรีส์ครับก็เป็นซีรีส์ด้านหน้าผมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ของในตระกูล Z ในตระกูล Z ของเราเนี่ยเป็นซีรีส์ที่เพิ่มเติมมาใหม่ก็เป็น Z900RS ใน Z900RS เนี่ยของเราจะมี2ตัวนะครับก็คือเป็น RS กับเป็นคาเฟ่นะครับความแตกต่างของมันก็คือมันถ้าสำหรับตัวคาเฟ่เนี่ยก็จะมีตัวโคเวอร์ที่ให้อารมณ์ในเรื่องของความเป็นเรโทรเพิ่มมากขึ้นพร้อมสีสันที่สวยงามสีเขียวสดใสกับพื้นเบสที่เป็นสีดำจะให้ความสดใสกับความแข็งแกร่งอยู่ด้วยกันนะครับมาพร้อมกับโหมด traction control นี่สิคลาสสิกมี traction control มี traction control แล้วก็มีเพจหรือป้ายแสดงบอกว่ามาจากญี่ปุ่นนะครับคือว่าคันนี้ในตระกูลของ Z900RS หรือจะเป็น900คาเฟ่ก็ตามมันคือรถที่นำเข้าทั้งคันใช่ครับเป็นรถที่นำเข้าทั้งคันอย่าเข้าใจผิดนะครับตัวนี้หลายคนถามว่าทำไมราคาถึงสูงกว่า Z900 ที่ขายในบ้านเรานำเข้าทั้งคันครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ Make in Japan นะครับผมราคาโดยประมาณที่ก็จะมีตั้งแต่ 480,000 ถึง 5,000 นะครับจนถึง 550,000ก็คือตัวที่เป็นคาเฟ่ที่มีคัฟเวอร์หน้าหล่อๆนั่นเองถูกต้องครับผมอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ในรุ่นของ W นะครับต้องบอกว่าสายพันธุ์รุ่นของ W เนี่ยเรามีการขายไปประมาณ2ปีแล้วสำหรับตัว W800 เราต้องการที่จะเอาฟูลไลน์ของเรามาเติมเต็มนะครับในรุ่นของ W250 และ W175 เพราะว่าเราเห็นในโซเชียลก่อนหน้านี้แล้วว่ากระแสในโซเชียลที่ปั่นกันมากเลยต้องบอกว่ากระแสเรโทรนะครับมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับเราเองก็ไม่อยากให้แฟนๆคาวาซากิรอคอยรอนานไม่ได้รอนานไม่ได้นะครับเรามั่นใจนะครับสำหรับรถในตระกูล2รุ่นนี้250เนี่ยก็เป็น Made in Japan เช่นเดียวกันนะครับส่วนตัว175เนี่ยจริงๆ CC ก็คือ177ครับเรามาอยู่ใน2สีด้วยกันก็คือสีขาวในรุ่นสแตนดาร์ดแล้วก็สีซิลเวอร์ในส่วนของ SE ในส่วนของ SE เนี่ยจะมีอารมณ์ให้ความเป็นเรโทรเพิ่มมากขึ้นโดยอุปกรณ์ตกแต่งที่มีเพิ่มเติมขึ้นยกอย่างเช่นเบาะสีเขาเรียกเบาะสีน้ำตาลนะครับแพดแท้งนะครับแล้วก็สีที่ให้อารมณ์ในเรื่องของความเป็นเรโทรก็มีการแบบแยกเซกเมนต์ให้ชิ้นส่วนทุกชิ้นนะครับเราบรรจงสร้างนะครับจะบอกว่าการฟินิชชิ่งของรถทั้งสองรุ่นนี้ดีมากเนี่ยผมรออยู่หลังจากการเปิดตัวครั้งนี้หลังจากจบ Motor Expo ครั้งนี้เราต้องขอพี่ไปทดสอบยินดีครับผมยินดีรุ่นเลยเดี๋ยวไปเอารถพวกนี้เลยนะอย่าใจเย็นใจเย็นต้องบอกว่าครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตลาดของ
ลดตั้งแต่125ดิใช่ไหม125แซดตระกูลแซดมาเลยจนมาตัวที่ท็อปสุดก็คือตัวของ Ninja H2 นั่นเองมีตอบโจทย์ทุกเซกเมนต์ไม่ว่าจะเป็นสปอร์ต Naked Bike Classic Bike สปอร์ตทัวริงระดับ 1,400 อย่างตัว ZX 4หรือว่าตัวGTR 1,400แล้วก็มีครับผมแอดเวนเจอร์ก็มีนะครับอ่าเดี๋ยวใช่ๆผมเออ Versus X 300นั่นเองก็จะเป็น300 650หรือตัว 1,000 ครับผมมีครบตอบโจทย์ได้ทุกการใช้งานคลาสสิกสปอร์ตโหต้องบอกว่าใครมาที่ต้องหลงไหลแน่นอนใช่ครับขอบคุณพี่ออสมากครับกับข้อมูลดีๆนะครับในเรื่องของโปรโมชั่นในเรื่องของการเปิดตัวรถนะครับในเรื่องของการที่เราต้องไปทดสอบด้วยนะครับต้องขอบคุณพี่ออสเป็นอย่างมากนะครับยินดีครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ